พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้านหนองโหนะครับก็โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งเป็นกองทุนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้กับหมู่บ้านชุมชนที่มีผลงานในการดำเนินงานทางด้านยาเสพติดนะครับเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันนะครับแล้วก็เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งความดีแห่งความสามัคคีเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหมู่บ้านชุมชนทำให้เกิดพลังแผ่นดินโดยแท้จริงนะครับก็จากการดำเนินงานของกรมน.กองทัพภาค3นะครับที่ทางท่านผู้กองสวงนะครับที่ท่านได้ลงมาดำเนินการอยู่ในพื้นที่ของอำเภอพบพระของเราเพื่อให้หมู่บ้านของเราเนี่ยได้เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงนะครับ